FM 105 Smile Thailand ตอนนี้เราจะเปิดสายไปที่อาจารย์สราวุธอารีเพื่อจะตรวจสอบความเป็นไปล่าสุดครับสวัสดีครับอาจารย์สราวุธครับสวัสดีครับคุณว่าและท่านผู้ฟังครับอาจารย์ครับกลับมายิงกันอีกแล้วกลับมารบกันอีกแล้วทิศทางไปยังไงต่อแล้วมันจะกลับมาเจรจากันได้อย่างที่กาตาร์เขาหวังไหมฮะคือขณะนี้เนี่ยสำนักข่าวหลายสำนักก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการโจมตีต่อเนื่องนะครับในลักษณะที่มันมีปัญหาเรื่องของการพูดคุยเจรจานะครับ คือการต่อรองแลกตัวประกันนั่นแหละนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าฮามาสเองก็คงจะมีตัวประกันเหลือน้อยลงนะครับแล้วก็การที่จะเลือกแลกตัวประกันที่จะเป็นผู้หญิงกับเด็กเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีจำนวนจำกัดแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นผู้ชายเป็นคนอิสราเอลเป็นทหารนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยทางฮามาสเองก็คงจะต้องการแลกกับนักโทษชาวปาเลสไตน์ให้ได้จำนวนมากที่สุดนะครับครับแต่ว่าทางอิสราเอลเองเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับอันนี้เนี่ยก็มีหลายฝ่ายนะครับก็บอกว่ามันเป็นเงื่อนไขเรื่องของการแลกเปลี่ยนตัวประกันซึ่งท้ายที่สุดเมื่อมันไม่ประสบความสำเร็จเจรจากันไม่ได้เนี่ยก็จึงนำมาสู่การปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันแล้วนะครับว่าในเชิงการเมืองภายในของประเทศอิสราเอลเนี่ยนะครับก็เป็นแรงกดดันที่ทำให้เนทันยาฮูเนี่ยต้องเริ่มปฏิบัติการทางทหารใหม่นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเห็นได้ข่าวว่าทางกระบวนการทางศาลในการดำเนินคดีเนทันยาฮูเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันคะแนนนิยมในหมู่ประชาชนของชาวอิสราเอลต่อเนทันยาฮูเนี่ยก็ลดน้อยลงอย่างมากนะครับการปฏิบัติการของฮามาสในฉนวนกาซาในดินแดนอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันนำไปสู่สิ่งที่ประชาชนคนประเทศอิสราเอลเนี่ยไม่พอใจอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจึงทำให้การต่ออายุของข้อตกลงเนี่ยมันสิ้นสุดลงนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามขอบคุณว่าครับครับจริงๆแล้วเนี่ยการเจรจามันก็ยังอยู่เดินต่อครับมันยังใช่ฮะยังไม่ตายไปเสียทีเดียวเพราะว่าทางกาตาร์และก็อียิปต์เองเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่าการเจรจากำลังเข้มข้นอยู่นะแล้วก็มีโอกาสนะที่จะมีการหยุดยิงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าขณะนี้เนี่ยเงื่อนไขของแต่ละฝ่ายเนี่ยมันยังไม่ได้รับการยอมรับจากแต่ละฝ่ายซึ่งกันและกันครับอาจารย์ผมขอย้อนถามกลับไปนิดนึงความที่ว่าวันที่7ตุลาคมเนี่ยไอ้ปฏิบัติการที่ฮามาสบุกเข้าไปแน่นอนหลังจากนั้นน่ะผมได้ยินแล้วว่ามันมีการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ซึ่งฮามาสเขาไม่มีเฮลิคอปเตอร์มันก็เลยมีการพูดกันถึงเรื่องเอ๊ะปฏิบัติการตอนวันที่7เนี่ยมันมีมือที่3ผสมโรงไหมเพราะฮามาสไม่มีเฮลิคอปเตอร์แต่มันมีการยิงด้วยกระสุนเอาจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยลงไปที่ซูเปอร์โนวาคอนเสิร์ตเฟสติวัลวันนั้นทำให้เกิดคนอิสราเอลตายมากขึ้นอันนี้ได้ยินแล้วแต่ว่ารอการตรวจสอบต่อไปอาจารย์มันทำให้ผมนึกถึงเรื่องทฤษฎีสมคบคิดต่างๆรวมกับทั้งมัสยิดอัลอักซอร์ซึ่งมันเป็นชื่อปฏิบัติการอัลอักซอร์สตอร์มก็จำได้ว่าอาจารย์สราวุธน่าจะเคยเล่าให้วาดฟังในอดีตว่าเรื่องของไซออนิสต์ก็คือผู้ที่อยากจะตั้งรัฐอิสราเอลตั้งแต่แรกลักดั้งเดิมเนี่ยอยากจะตั้งวิหารโซโลมอนที่3ซึ่งที่ผ่านมาเป็นวิหารโซโลมอนที่2ซึ่งมันก็อยู่ตรงอัลอักซอร์อยู่ตรงพระวิหารตรงบริเวณเยรูซาเล็มตะวันออกรวมไปถึงกลุ่มมหาเศรษฐีที่หลายคนนะวิเคราะห์หลายคนบอกว่าเขามีเสียงดังมากอยู่ในชาวยิวก็คือพวกซาอนิสก็คือกลุ่มลอตชายซึ่งเป็นกลุ่มมหาเศรษฐีตระกูลใหญ่ที่เป็นมหาเศรษฐีมาเป็นร้อยๆปีหลายชั่วอายุคนอาจารย์เขามีอิทธิพลหรือว่าเขาส่งเสียงอะไรออกมามั่งไหมในสงครามคราวนี้ครับอาจารย์คือว่าอยากจะมองไปถึงเบื้องหลังของเนทันยาฮูอีกทีครับอาจารย์ครับครับ
ก็จริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการจ่ายอนิสเนี่ยก็คงจะมีหลายระดับนะครับระดับแกนนำซึ่งอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันก็มีการพูดถึงกันนะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยก็จริงๆแล้วมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้วนะครับในการที่จะขยายดินแดนประเทศอิสราเอลเนี่ยออกไปเรื่อยๆนะครับตามแนวคิดของเขาเนี่ยมันตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำไนล์จนถึงลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาลนะในแง่หนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าเราเชื่อตามกรอบแนวคิดอย่างนี้เนี่ยนะฮะวิกฤตกาซามันไม่ใช่เป็นวิกฤตสุดท้ายนะแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามในการที่จะขยายดินแดนออกไปเรื่อยๆนะครับของขบวนการไซออนิสต์ที่อยู่เบื้องหลังนะครับวันนี้เราเห็นหลายดินแดนในตะวันออกกลางเนี่ยถูกครอบครองโดยอิสราเอลไปเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นดินแดนโกลานไฮที่รับส่วนโกลานครับที่รับส่วนโกลานของประเทศซีเรียถึงแม้ว่าทางแหลงซีนายเนี่ยอิสราเอลจะยกมอบให้กับอียิปต์ไปเรียบร้อยแล้วคืนไปให้กับอียิปต์นะฮะแต่ว่าการคืนนั้นเนี่ยมันมีเงื่อนไขครับนะครับก็คือว่าในดินแดนส่วนที่เป็นซีนายนี้เนี่ยจะต้องเป็นdemilitarized zone นะคือเป็นดินแดนเป็นพื้นที่ที่ไม่มีกองกำลังของอียิปต์อยู่นะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ห้ามนำทหารอาวุธอะไรต่างๆหรือการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆทางด้านนี้เนี่ยนะเข้ามาอยู่ในพื้นที่นั่นก็เหมือนว่าไอ้ดินแดนตรงนี้เนี่ยอิสราเอลก็ใช้เป็น buffer zone นะในระหว่างอียิปต์กับประเทศอิสราเอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่างที่เราเคยคุยกันเนี่ยนะครับแม้แต่ซีนายเองเนี่ยนะฮะในความคิดความฝันของขบวนการไซออนิสต์ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยดินแดนส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นดินแดนที่อิสราเอลยังคงต้องการที่จะเอามาเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนสำคัญมันเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่อิสราเอลต้องการอย่างยิ่งนะฮะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยนะเราก็จะเห็นนะฮะว่าสถานการณ์ในดินแดนปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเนี่ยมันก็อาจจะลุกล้ำเข้าไปในดินแดนซีนายของประเทศอียิปต์ด้วยนะครับอันนี้เป็นในมิติหนึ่งในกรณีของขบวนการการเคลื่อนไหวของขบวนการไซออนิสต์นะฮะแต่ว่าในภาพใหญ่กว้างไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือไซออนิสต์ที่เป็นคริสเตียนนะฮะคือหลายคนก็คงเข้าใจว่าถ้าพูดถึงไซออนิสต์เนี่ยก็คงจะเป็นชาวยิวทั้งนั้นนะนายทุนชาวยิวอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีคริสเตียนไซออนิสต์ด้วยนะแล้วคริสเตียนไซออนิสต์นี้เนี่ยก็อยู่ในซาบไรกาอยู่ในยุโรปคนพวกนี้เนี่ยมีความเชื่อนะครับว่าการที่ยิวเซสจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะคนยิวจะต้องมาสร้างรัฐในประเทศอิสราเอลก่อนในดินแดนปาเลสไตน์ก่อนครับเพราะฉะนั้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพวกคริสเตียนไซออนิสต์นะฮะหรือว่าอีเวนเจลิคอนนะครับคนพวกนี้เนี่ยก็สนับสนุนนะครับเป็นพลังเสียงอันสำคัญในสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่ามีจำนวนเยอะมากเลยนะนะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีมากถึงประมาณ 60-70 ล้านคนเนี่ยนะฮะให้การสนับสนุนรัฐอิสราเอลตลอดต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อเป้าหมายของตัวเองนั่นก็คือการที่ยิวซิสคลายเนี่ยจะกลับมาอย่างโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคริสเตียนซาเลสด้วยนะครับมันจึงทำให้เราเห็นนะฮะว่าไอ้คริสเตียนซาเลสเนี่ยมีอิทธิพลมากในการเมืองของสหรัฐอเมริกาแล้วตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่านักการเมืองผู้นำของสหรัฐอเมริกาทุกคนจะออกมาให้การสนับสนุนอิสราเอลอย่างออกนอกหน้าแม้ว่าอิสราเอลจะละเมิดสิทธิมนุษยชนจะมีการเข็นฆ่าจะทำสงครามอย่างโหดร้ายอย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะว่า ทางผู้นำของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะให้ท้ายตลอดนะเราเห็นได้ชัดเจนในช่วง
เมื่อวานที่ผ่านมานะโจไบเดนเองเนี่ยออกมาพูดในลักษณะในลักษณะที่บอกว่าตัวเองคือเขาเนี่ยสนับสนุนเรื่องของการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในดินแดนฉนวนกาซาแล้วก็การลำเลียงความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาต้องไม่หยุดนะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าโจไบเดนบอกว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ในการที่จะทำสงครามต่อไปนะครับครับสนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่นะฮะในลักษณะของการอธิบายว่ามันเป็นการป้องกันนะครับครับอาจารย์ความเชื่อในทิศทางนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงสงครามครูเสดด้วยเลยไหมฮะสงครามครูเสดเป็นสงครามที่เกิดขึ้นมายาวนานนะครับในประวัติศาสตร์ยุคกลางเป็นสงครามที่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องของคริสเตียนกับมุสลิมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูต้นตอของสงครามครูเสดเนี่ยก็คือการแย่งเยรูซาเล็มกันมันเป็นเรื่องของอำนาจครับคุณว่าจะเห็นได้ว่าบาทหลวงที่ถูกระดมให้ผู้คนในยุโรปเนี่ยมาทำสงครามในตะวันออกกลางขณะนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนข้ออ้างเนี่ยเป็นเรื่องศาสนาเรื่องของกรุงเยรูซาเล็มนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ผู้นำศาสนาเหล่านั้นเนี่ยก็ทำงานร่วมกับจักรวรรดินะครับผู้นำของจักรวรรดิในยุโรปนะครับเพื่อที่จะเข้ามาในดินแดนตะวันออกกลางเพราะว่าดินแดนตะวันออกกลางขณะนั้นเนี่ยมันเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองมากนะฮะเป็นดินแดนที่ร่ำรวยเป็นดินแดนที่สะสมทางวิชาการนะครับมีความเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นคนยุโรปเนี่ยจึงต้องการที่จะเข้ามาเพื่อที่จะเอาทรัพยากรเอาความอุดมสมบูรณ์ต่างๆที่มันอยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับตรงนี้คือจุดมุ่งหมายทั้งสำคัญนะแต่ว่าฉากหน้าเนี่ยก็คือเรื่องของสงครามครูเสดนะสงครามศาสนาเป็นโฮลี่วอร์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็มันก็เป็นสงครามเป็นการปะทะกันระหว่างโลกตะวันตกกับโลกมุสลิมมายาวนานมันกลายเป็นบาดแผลครับคุณบ้านครับเราเห็นบาดแผลนี้เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นหลายครั้งจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะผู้นำของยุโรปหลายคนก็ยังฝังใจเรื่องของสงครามครูเสดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ผมเคยพูดให้ฟังแล้วนะฮะก็คือโดมินิกบอยส์พูดถึงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ทางอารมณ์นะครับก็คือทางด้านตะวันตกเนี่ยเขามีอารมณ์ของความหวาดกลัวความหวาดระแวงนะครับคือขณะนี้เนี่ยโลกตะวันตกเป็นโลกที่เจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นผู้นำของโลกนะเขาก็หวาดกลัวว่าไอ้สถานะตำแหน่งของความเป็นผู้นำของเขาเนี่ยจะลดน้อยถอยลงนะจะมีผู้ท้าชิงขึ้นมาเทียบชั้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะหวาดกลัวเรื่องของอัตลักษณ์ของตัวเองที่จะสูญเสียไปเนื่องมาจากว่าประชากรมุสลิมเนี่ยเข้าไปอยู่ในยุโรปเนี่ยเยอะแยะมากมายเพิ่มประชากรจำนวนเยอะนะฮะคือขณะนี้มุสลิมเนี่ยเป็นประชากรที่เติบโตเร็วที่สุดในยุโรปนะเขาหวาดกลัวเรื่องของผู้อพยพหวาดกลัวเรื่องของการก่อการร้ายอะไรต่างๆท้ายที่สุดไอ้ความหวาดกลัวเหล่านั้นเนี่ยมันก็นำไปสู่การปฏิบัติเชิงนโยบายนะครับก็คือการพยายามที่จะสกัดกั้นนะแล้ววิธีการในสกัดกั้นนั้นเนี่ยนะฮะเราก็เห็นผลในภูมิภาคตะวันออกกลางเข้ามาแทรกแซงเข้ามาแสดงบทบาทเข้ามาเป็นผู้ทำลายภูมิภาคตะวันออกกลางมากกว่าจะเป็นผู้ที่สร้างสรรค์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราเห็นจีนแล้วก็รัสเซียตอนหลังเนี่ยเข้ามาในตะวันออกกลางในลักษณะของการสร้างสันติภาพสร้างการค้าสร้างความรุ่งเรืองอะไรต่างๆเราจึงเห็นคนในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยให้การยอมรับจีนมากกว่าที่จะให้การยอมรับสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเขาบอบช้ำกับตะวันตกมานานนะจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสงครามศาสนานะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของ
ผลประโยชน์ของชาติมหาอำนาจตะวันตกที่กำลังสูญเสียไปในภูมิภาคตะวันออกกลางครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าแม้แต่สงครามครูเสดที่ดำเนินมาเมื่อสักโอเคพันปีที่แล้วเนี่ยนะฮะจนกระทั่งถึงปัจจุบันศาสนาถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแย่งชิงทรัพยากรเท่านั้นเองคือมันเป็นเรื่องของการแย่งชิงทรัพยากรแย่งชิงบทบาทนำแย่งชิงความเป็นที่หนึ่งของโลกแล้วก็มีการใช้ศาสนามาแบ่งคนให้รบกันไว้อย่างนั้นเถอะดังนั้นมันก็มีอยู่เท่านี้แต่ว่าเท่านี้นี่มันใหญ่มากนะอาจารย์ดูเหมือนว่าประวัติศาสตร์มนุษย์เนี่ยก็รบกันพอเท่านี้นี่แหละเพราะว่าพอบอกว่าเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเป็นความเชื่อศาสนาปุ๊บมันก็ทำให้คนรวมตัวกันเกิดความอินกรุ๊ปในแต่ละฝ่ายแต่ละความเชื่อแล้วก็ออกมารบกันอย่างสงครามครูเสดนี่ก็รบกันจนทุกวันนี้จะบอกว่ารบกันยังไม่จบก็ต้องคงไม่ผิดนักเพราะตอนนั้นก็น่าจะรบกันไปสัก9ครั้งใช่ไหมฮะอาจารย์ครับ9ครั้งถึง10ครั้งประมาณ10ครั้งครับสุดท้ายก็ซากันลงไปเพราะว่ามันรบกันยาวนานหลายร้อยปีเหลือเกินทีนี้ในรอบนี้ดูเหมือนว่าการรอบนี้คือล่าสุดเมื่อวานนี้มนซืนวันนี้การเจรจากันที่จะหยุดยิงจากการที่ส่งตัวประกันบกพร่องขาดกันไปอาจจะเจรจากันไม่เรียบร้อยนิดเดียวเองก็กลับมายิงกันแล้วอาจารย์ครับแนวทางการเดินไปของสงครามคราวนี้ถ้ามองไปในอนาคตมันจะเป็นยังไงต่อครับอาจารย์คือเราก็มีความหวังนะว่าการพักรบจะเกิดขึ้นอีกตามใดที่ยังมีตัวประกันของแต่ละฝ่ายอยู่นะครับอันนี้เป็นทางหนึ่งนะครับที่เราอาจจะเห็นไม่กี่วันต่อจากนี้นะครับว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็คงจะพยายามที่จะเจรจาเพื่อจะต่อรองแลกตัวประกันระหว่างกันนะฮามาสเองเนี่ยก็อยากจะให้ปลดปล่อยชาวปาเลสไตน์ที่ตกเป็นจำเลยนะครับเนี่ยตกเป็นนักโทษในคุกของอิสราเอลเนี่ยออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการของการต่อรองเนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าขณะนี้เนี่ยมติมหาชนในโลกเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปมากนะครับคือมันมีผลโพออกมาชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยแรงสนับสนุนอิสราเอลนะครับความเห็นอกเห็นใจเซลเนี่ยมันน้อยลงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปและก็สหรัฐอเมริกาแต่ว่าความเห็นใจต่อชาวปาเลสไตน์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยตัวเลขเห็นชัดเจนมากตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้สหรัฐอเมริกาก็ไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งเฉยได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีหน้านี้เนี่ยนะจริงๆแล้วก็ประมาณอีกปีหนึ่งเนี่ยนะหรือไม่ถึงปีแล้วเนี่ยนะสหรัฐอเมริกาก็จะมีการเลือกตั้งใช่ครับนะฮะจะมีการเลือกตั้งแล้วนะเพราะฉะนั้นโจไบเดนคงจะต้องพยายามดึงเสียงกลับคืนมาเพื่อที่จะหยุดสงครามที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าสงครามมันยืดเยื้อไปเนี่ยนะฮะคะแนนนิยมของโจไบเดนจะยิ่งตกลงทุกทีนะคือไม่ใช่เห็นแก่มนุษยธรรมนะแต่ว่าไอ้คะแนนเสียงของตัวเองเนี่ยมันสำคัญนะครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะฉะนั้นผมก็เชื่ออย่างนึงว่าสหรัฐอเมริกาก็คงจะต้องพยายามทำหลายทางเพื่อที่จะยุติสงครามที่มันเกิดขึ้นนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่สามารถที่จะหยุดได้และสงครามมันยืดเยอะออกไปเนี่ยนะฮะโอ้ตอนนี้ตรงนี้เนี่ยมันร่อแหลมมากครับคุณว่ามันจะนำไปสู่สงครามอย่างที่เราเคยคุยกันเป็นสงครามระดับภูมิภาคนะเพราะว่าวันนี้เราเห็นไอ้กลุ่มกูซี่อ่ะออกมาแสดงตัวชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติการในทะเลแดงเรียบร้อยแล้วแล้วดูเหมือนว่ากูซี่จะไม่พอแค่นั้นอาจจะส่งกำลังทางทหารเข้ามาร่วมด้วยก็เป็นได้นะฮะแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเองเนี่ยก็คงจะไม่มีทางเลือกนะฮะเพราะว่าซาอุดิอาระเบียก็ไม่ต้องการมีเรื่องกับกูซี่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวรบหนึ่งนะแล้วกลุ่มฮิซบุลลอฮ์เนี่ยนะฮะผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยเขาเตรียมการละนะเพราะว่าเขาเห็นว่าไอ้สงครามครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะยืดเยื้อนะฮะแล้วถ้าเมื่อใดก็ตามที่ฮิซบุลลอฮ์ประกาศสงครามเนี่ยตรงนั้นเนี่ยโอ้โหมันจะกลายเป็นสมรภูมิอีกสมรภูมิหนึ่งที่น่ากลัวมากมากครับอาจารย์ยังไม่รวมกลุ่มติดอาวุธอื่นๆอีกเยอะนะที่เป็นนอนสเตทแอคเตอร์ต่างๆกำลังจะร่วมขบวนในสงครามครั้งนี้ครับคือถ้ามองนอนสเตทแอคเตอร์ต่างๆรวมไปถึงอิหร่าน
รวมไปถึงแน่นอนว่าเบื้องหลังอิหร่านไปก็ต้องมีรัสเซียก่อนอื่นคือฝั่งนี้เขาพร้อมมากประเมินแล้วเขาพร้อมมากในการรบผมก็เชื่อแบบนั้นอาจารย์ขณะที่สหรัฐเองเขาก็เป็นสหรัฐอเมริกาตะวันตกก็เป็นตะวันตกแต่แน่นอนเขาก็มีปัญหาภายในของเขาเองอย่างการเลือกตั้งแต่อาจารย์ครับการเลือกตั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าทรัมป์เองก็ไม่ได้มีเสียงที่ดีกับตะวันออกกลางเขามีนโยบายที่กีดกันคนตะวันออกกลางไม่ให้เข้าสหรัฐหรือการออกมาพูดในลักษณะที่เพิ่งผ่านมานี้ก็ไม่ได้มีทิศทางที่ดีนะคือพอมองเบื้องหลังเนทันยาฮูหรือเบื้องหลังนักการเมืองของสหรัฐอเมริกาก็กลับไปที่กลุ่มที่อาจารย์พูดถึงซาวนิสหรือคริสเตียนซาวนิสหรือแม้จะพูดถึงตระกูลใหญ่ๆตระกูลหนึ่งที่ผมเอ่ยชื่อไปก็จริงๆก็เอ่ยชื่อกันไปในนักวิเคราะห์ทั่วไปใช่คือเหมือนกับว่ายานแม่ที่คืออาจจะไม่ใช่เขาตระกูลเดียวแต่เขาเป็นตระกูลใหญ่ที่รวยมาเป็นร้อยๆปีแล้วก็ครองทรัพยากรทั้งธนาคารทั้งที่ดินไร่วายอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะแล้วเป็นกลุ่มปิดที่คนก็ไม่ค่อยเข้าถึงบางทีก็มีการแต่งงานกันในเครือญาติเองด้วยซ้ำเป็นเหมือนกับราชวงศ์หนึ่งของโลกอาจารย์ฮะคือในแง่ของความร่ำรวยนะคือถ้าคนที่ผมพูดถึงเขาในลักษณะของสัญลักษณ์ถ้าคนในกลุ่มนี้ที่เป็นกลุ่มขวาของซายอนิสเนี่ยเขาคิดจะขยายดินแดนของอิสราเอลหรือคิดจะรบและขณะที่อีกฝั่งนึงคือฝั่งที่เป็นอิหร่านหรือฝั่งทางเนี้ยที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่เขาก็พร้อมเช่นกันอาจารย์ดูเหมือนสงครามโลกครั้งที่3มันจะเลี่ยงไม่ได้สิฮะใช่ครับคือขณะนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญนะครับครับคือเรื่องของขั้วมหาอำนาจระเบียบโลกที่มันกำลังเปลี่ยนไปเนี่ยนะฮะมันเป็นช่วงที่ตัวแสดงต่างๆเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะรักษาอำนาจสถานะของตัวเองเอาไว้นะสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยในฐานะเป็นมหาอำนาจนำของโลกเป็นมหาอำนาจหนึ่งเดียวเนี่ยนะฮะก็ครองแชมป์มานานแล้วตอนนี้กำลังสูญเสียแชมป์ในขณะที่รัสเซียกับจีนเนี่ยกำลังพังงาขึ้นมานะเพราะฉะนั้น เรื่องนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันสำคัญมากๆนะครับมันจึงทำให้ เราเห็นปรากฏการณ์ในโลกในลักษณะที่ความขัดแย้งมันกำลังปะทุขึ้นมาหลายๆพื้นที่นะครับเราเห็นสงครามในยูเครนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วนะครับเราเห็นความขัดแย้งในหลายๆที่นะครับก่อนที่มาจะมาถึงในวิกฤตตะวันออกกลางมันก็ทำให้หลายฝ่ายเป็นห่วงกังวลว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยโลกกำลังเดินหน้าไปสู่สงครามใหญ่สงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเอ้ยไอ้สงครามนี้เนี่ยมันจะเป็นสงครามโลกก็จริงนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่สงครามในรูปลักษณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นครั้งที่1ครั้งที่2นะครับมันอาจจะเป็นสงครามโลกที่มันจริงๆแล้วมันเริ่มขึ้นแล้วแต่ว่ามันสู้กันเป็นหย่อมๆมิติมันสู้กันที่เป็นจุดๆที่ยูเครนในลาตินอเมริกาก็กำลังจะเกิดนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็หึมอยู่ใช่ฮะเข้าใจครับอาจารย์ครับแต่ในตะวันออกกลางก็มีอีกแห่งนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยมันจะเริ่มไปแล้วเข้าใจแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปรวมไปถึงสงครามเศรษฐกิจที่สู้กันมาดุเดือดขึ้นไปทุกทีนะครับขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงครับวันนี้ฉายภาพชัดเรามองไปในทางที่ร้ายที่สุดที่จะเกิดได้แต่เรายังหวังถึงทางที่ดีชีวิตมันน่าจะมีอะไรมากกว่าการฆ่ากันนะครับอาจารย์ขอบพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand